ตอนอยู่กรุงเทพเคยได้ยินคำว่าบ้านนอกเข้ากรุงแต่ตอนนี้ผมอ่ะคนกรุงมาอยู่บ้านนอกวิ่งเรื่องชลาของผมแล้วโง่นักครับที่นี่เลยจริงๆโอ้เพิ่งเคยเห็นไผ่ตันนี่โอ้ที่นี่เขาเรียกว่าไผ่เลี้ยงไม่มีรูเลยเนี่ยโคนเนี่ยตัดมาไม่มีรูตั้งแต่ติดเลยเนี่ยพอเริ่มปลายถึงจะเห็นมีรูอยู่นิดหน่อยเนื้อไม้นี่เยอะมากเอาไว้ทําประโยชน์อะไรได้หลายอย่างเท่าที่เคยทดสอบดูก็พอตาเอามาทําเป็นด้ําจอบให้อะไรเงี้ยเราก็ลองไปใช้งานใหม่ๆมันเปียกพอมันเปียกมันก็จะหนักแต่ข้อดีของมันทําไมมันเปียกมันเหนียวมันก็ไม่มีปัญหาพอมันแห้งอ่ะมันก็จะดีเนี่ยถึงมันเบาแต่ข้อเสียของมันพอมันเบาปุ๊บมันจะกรอบแล้วมันก็จะหักผมซัดหักมาแล้วอันนึงอ่ะนะเอามาใช้งานถือว่าโอ้เป็นไม้ที่ดีนะผมว่าเอาไปทําด้ามอะไรที่แบบใช้งานไม่ได้หนักอ่ะไอ้จอบนี่โหผมซับโหดไปผมเป็นสายซาดิสหรือยังไงไม่รู้อันนี้มีประโยชน์อันนี้ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปไม่ใช่บ้านนอกเข้ากรุงอันนี้คนกรุงมาอยู่บ้านนอกงงตกใจได้ยินแต่ไผ่พอนึกถึงไผ่แล้วเราจะนึกถึงไม้ไผ่ที่แบบเป็นไม้ลวกอ่ะน่ะไม้ไผ่เป็นเนื้อแบบบางๆเป็นเนื้อบางๆปลอกกรอบๆอะไรเงี้ยนี่ไม้นะครับนี่โอ้แน่นปักเลยโอ้ยหิ้วมานี่โอ้หนักครับผมอันนี้ไปตัดมาสดๆแล้วยังเขียวอยู่เลยเนี่ยเอามาฝากกันประมาณนี้แหละ